ำลังกลายเป็นกระแสสุดฮิตเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวพังงาจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาถ่ายภาพเช็คอินกับบอลลูนสีสันสวยงามสุดตระการตาในเทศกาลบอลลูนอัพออนเดอะบีชซึ่งเจ้าของโรงแรมลาเวล่าเขาหลักใจปั้มจัดขึ้นที่สนามเซิร์ฟสเก็ตเลเบเขาหลักริมทะเลหาดบางเนียงหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังย่านเขาหลักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาที่สำคัญงานนี้เปิดให้ชมฟรีไม่มาถือว่าพลาดงานดีๆบรรยากาศชิลๆโดยเฉพาะในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกมีแสงไฟส่องบอลลูนทำให้มีสีสันสวยงามเข้ากับบรรยากาศแสงสุดท้ายในทะเลอันดามันอย่างลงตัวสำหรับการแสดงบอลลูนมีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง28กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันนับเป็นครั้งแรกของจังหวัดพังงาที่จัดให้มีเทศกาลบอลลูนอัพออนเดอะบีชขึ้นซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับแหล่งท่องเที่ยวย่านเขาหลักนอกจากนั้นทางโรงแรมยังได้จัดจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้กับคนที่มาท่องเที่ยวได้นั่งดื่มกินแบบชิลๆระหว่างรอการแสดงบอลลูนหรือจะเลือกเล่นเซิร์ฟสเก็ตบนสนามเลเบเขาหลักซึ่งเป็นสนามที่มีมาตรฐานระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทยรับรองมางานนี้ไม่ผิดหวังสามารถท่องเที่ยวสุขฟินอินได้ทั้งครอบครัวความสุขที่หาได้ง่ายๆเพียงแก้ตัดสินใจออกเดินทางพบกันได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565